สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นข้าวเหนียวแบบนี้นะครับเบสจะมาสอนการนึ่งข้าวเหนียวนะวิธีการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มและเก็บได้นานนะครับวิธีการเก็บได้นานของเขาเนี่ยจะเป็นการล้างยางข้าวออกเบสจะมาสอนการทำทั้งหมดเลยนะครับวันนี้สำหรับใครที่ไม่มีหวดนึ่งข้าวนะไม่ต้องตกใจวันนี้เบสจะมาสอนนึ่งโดยการใช้ซึ้งนึ่งนะครับเบสเชื่อว่าทุกคนนะครับที่บ้านนะมีกันอยู่แล้วนะครับซึ้งนึ่งสำหรับนึ่งปลานะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้สำหรับการนึ่งข้าวนะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมวันนี้เรามาดูกันได้เลยนะครับมีข้าวเหนียวนะครับวันนี้เบสใช้เลือกใช้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงู2กิโลกรัมนะครับผ้าขาวบาง1ผืนนะครับไม้สำหรับพายข้าวนะครับหรือคนข้าวให้แห้งหรือคนในส่วนกระบวนการต่างๆเนี่ยในขั้นตอนถัดไปนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่มีใช้ทัพพีหรือตะหลิวได้นะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับวันนี้เราจะใช้เยอะหน่อยในการต้มนี้เราจะใช้ประมาณ5ลิตรนะครับนะ1แก้วแบบนี้1ลิตรครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยครับว่าวิธีการทำข้าวให้นุ่มเก็บได้นานทำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้มน้ำก่อนอย่างที่บอกไปนะครับ1แก้วของเบสเท่ากับ1ลิตรเบสเติมน้ำลงไปนะครับใช้จำนวน5ลิตรข้าว2กิโลกรัมนะครับเปิดไฟได้เลยครับครบ5ลิตรแล้วนะครับวันนี้เบเลิกใช้หม้อเบอร์26นะครับใช้น้ำ5ลิตรน้ำที่ใช้ในนี้นะครับเป็นน้ำสำหรับกินเท่านั้นเพราะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะต้องแช่ข้าวด้วยน้ำร้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดจัดๆเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะครับนะที่เราต้มไว้มาเดี๋ยวเราไปเทใส่ข้าวกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราเทน้ำนะครับเดือดจัดนะครับลงไปได้เลยในข้าวนะข้าว2กิโลนะครับน้ำจำนวน5ลิตรจากนั้นนะครับคนวิธีการนี้จะเป็นการล้างยางข้าวนะครับนะข้าวเขาจะมียางนะตัวยางเนี่ยจะทำให้ข้าวนะได้ไม่นานนะครับข้าวเหนียวของเราเนี่ยเก็บได้ไม่นานพอเก็บได้ไม่นานก็จะทำการทำให้บูดนะครับพอเวลาเรานึ่งแช่ข้าวนึ่งปกติเนี่ยยางข้าวเขาก็จะยังอยู่นะครับนะหรือบางคนนะครับนะใครที่ทานข้าวเหนียวเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อเราแช่ข้าวนะครับข้ามคืนหรือข้ามวันเนี่ยเอามานึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะยังมียางตัวนี้แหละครับที่จะทำให้บูดได้ง่ายนะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยนึ่งข้าวเหนียวนะครับดูวิธีการขั้นตอนนี้ได้เลยจะทำให้เก็บข้าวได้นานนะครับนะเมื่อเราเอามานึ่งใหม่อีกรอบนึงมาอุ่นนะครับก็จะยังเหนียวนุ่มอร่อยเหมือนเดิมนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับนะเอาไม้พายหรือว่าตะหลิวหรือทัพพีนะครับบ้านไหนสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับก็คนอย่างนี้เลยนะครับนะคนให้ทั่วถึงเลยน้ำร้อนจัดนะครับถ้าข้าวเขาติดกันเป็นก้อนๆให้แยกเขาออกนะครับนะได้ที่แล้วนะครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเบสจับเวลานะครับที่60นาทีนะหรือ1ชั่วโมงจับเวลาได้เลยครับเดี๋ยวอีก60นาทีเรามาเจอกันครับผมหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับเบสจะมาตักให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวข้าวที่เบสบอกว่ามันเป็นยางข้าวเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้นะครับว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขามียางด้วยนะเห็นไหมเขาจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะครับนะสัดส่วนที่เบสให้นะครับคือข้าว2กิโลและน้ำต้มเดือดจัด5ลิตรนะครับเขาจะพอดีสำหรับข้าวนะครับพอเขาอืดตัวขึ้นมาเนี่ยข้าวเขาจะมียางออกมาแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยไหมตัวเนี่ยเขาจะมียางอ่ะเป็นเมือกๆอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้แหละครับที่จะทำให้ข้าวเราบูดไวเราแช่ตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมน้ำก็จะเริ่มหนืดขึ้นนะครับเหนียวขึ้นหนืดขึ้นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการล้างนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครบกำหนดระยะเวลานะครับ1ชั่วโมงแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับข้าวจะอืดเต็มภาชนะที่เราใส่เลยนะครับนะข้าว2กิโลขั้นตอนนี้นะครับเราจะล้างน้ำทั้งหมด4ครั้งนะครับนะโดยการเปิดน้ำไล่ผ่านน้ำแบบนี้เลยนะครับยางข้าวเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นแพอย่างนี้เลยนะครับเปิดน้ำล้างอย่างนี้เลยนะครับนะค่อยๆล้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆล้างข้าวเหนียวนะครับโดยการตักข้าวเหนียวลงใส่กระชอนแบบนี้นะครับนะถ้าใครสะดวกที่จะเปิดน้ำใส่นะครับนะก็เปิดน้ำใส่ได้เลยนะเบสก็จะล้างอย่างนี้นะครับให้ยางข้าวเขาหายไปจำนวน4ครั้งนะครับนะหรือล้างให้วิธีไหนก็ได้นะครับให้ยางตัวที่ติดข้าวอยู่เนี่ยหายไปให้หมดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับง่ายๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะไม่มียางข้าวติดอยู่เลยนะ
ให้ได้แบบนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราล้างข้าวนะครับนะที่มีเมือกเยอะมากๆเลยนะครับนะทั้งหมด4รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ในชามพักแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปเราจะเป็นการนึ่งนะครับโดยการนำผ้าขาวบางนะครับรองนะครับในซึ้งนึ่งข้าวนะครับหรือหวดนึ่งแต่วันนี้เบ๊จะมาสอนในลักษณะของการใช้ซึ้งสำหรับนึ่งนะครับนะกางผ้าออกแบบนี้นะครับนะใครที่ทำไม่เป็นนะครับดูวิธีการนี้ได้เลยตักข้าวนะครับที่เราทำการนะแช่ไว้เรียบร้อยลงในซึ้งนึ่งได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเบสได้ตั้งน้ำนึ่งไว้แล้วนะครับนะให้เดือดรอไว้เลยข้าว2กิโลนะครับเขาก็จะพองตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาได้รับการแช่นะครับ1ชั่วโมงจากน้ำร้อนเขาก็จะดูดน้ำนะครับที่เบสบอกว่าต้องใช้น้ำสะอาดนะครับสำหรับดื่มเนาะเขาก็จะดูดเข้าไปนะครับทำให้ข้าวเนี่ยนุ่มนะครับเมื่อนำข้าวใส่ซึ้งนึ่งแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นวิธีการที่สำคัญมากนะครับโดยการเปิดรูตรงกลางนะครับเพื่อให้ไอความร้อนจากข้างด้านล่างนะครับน้ำที่เราต้มขึ้นมาสู่ด้านบนนะครับจะทำให้นึ่งได้สุกง่ายขึ้นนะครับจากนั้นนะครับนำผ้าขาวบางที่เหลือเนี่ยตกอยู่ข้างนอกเนี่ยพับเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนถัดไปเอาขึ้นซึ้งนึ่งกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟกลางใส่น้ำพอประมาณนะครับเราเอาข้าวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ขึ้นนึ่งได้เลยครับปิดฝาครับจับเวลาครับเพื่อนๆ20นาทีนึ่งในลักษณะนี้20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมข้าวจะนุ่มแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆดูสูตรและวิธีการทำข้างต้นที่ผ่านมาได้เลยนะครับหลังจากครบเวลานะครับเราก็มาเปิดดูกันได้เลยร้อนนะครับนะโอ้นี่นะครับข้าวเหนียวของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเหนียวนุ่มนะครับมากๆเลยร้อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเทข้าวในให้เขาหายร้อนกันนะครับนะคนข้าวให้เขาหายร้อนกันนะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบนี้นะครับใช้เป็นถาดเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเทข้าวเหนียวลงมาแบบนี้ได้เลยคนเลยครับไม้นี้เอาชุบน้ำก่อนนะครับนะข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับนุ่มมากๆนะครับก็คนให้เขาหายร้อนนะครับเดี๋ยวเอาใส่กระติกข้าวเหนียวกันครับหลังจากที่เราคนข้าวจนเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับนะเบ๊กก็จะเอามาใส่กระติกข้าวเหนียวแบบนี้ได้เลยนะครับตักใส่ได้เลยนะครับโอ้โหข้าวนุ่มแล้วก็ขาวใสเรียงเป็นเม็ดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้การนึ่งข้าวเหนียวนะครับให้นุ่มแล้วก็เรียงเม็ดสวยนะครับวิธีการเบสสอนไปในคลิปหมดแล้วนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆนะครับจากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเบสก็จะลงคลิปดีๆในช่องเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับ